ไม่ทำยังไงนะข้าวสารข้าวสารไปต้มเอาข้าวสารไปต้มเอาข้าวสารไปต้มก่อนเอาเป็นข้าวหอมมะลิหรือข้าวธรรมดาข้าวหอมมะลิจ้ะต้มต้มพอเสร็จแล้วใส่น้ำยังไงใส่น้ำท่วมไหมเยอะมากๆใส่น้ำเยอะประมาณกี่ข้อนิ้วขึ้นไปไม่ต้องข้อนิ้วเลยแจ๊คเอาเป็นแบบครึ่งคืบไปเลยกับเต็มหม้อที่เราใส่ข้าวนิดเดียวใส่ข้าวประมาณนิดเดียวใส่ข้าวประมาณเท่านี้3ถึง4เท่าของข้าวน้ำ3ถึง4เท่าแล้วก็ต้มไปเลยแล้วค่อยคนๆกันเดี๋ยวไหม้ก้นหม้อคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอเขาเริ่มบางเม็ดเราก็ปรุงพวกขนอก้อนซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวซอสภูเขาใช่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นซอสสีอะไรฝาสีต้มขาวสีเขียวสีเขียวซีอิ๊วขาวปกติเราใช้ค่ะซีอิ๊วขาวแล้วเราก็ค่อยคนมันคนไปรสดมรสดีละคะโอเครสดีที่นี่ใส่แต่พอแล้วขนอพอแล้วกี่ก้อนเนาะเอาตักทั้งหมดใหญ่ก็2ก้อนโอเคแล้วก็ใส่หมูตั้งหนึ่งก้อนเล็กๆใส่ลงไปเสร็จแล้วติดเลยเพราะหมูมันสุกเร็วแค่นั้นหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมเจียวเตรียมพวกไข่พวกอะไรไว้อันนี้ทำง่ายนะไอ้นั่นด้วยอะไรนะเป็นกระปุกอะอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะที่แม่ใส่อ่ะนั่งกินก่อนมานี่ลูกต้องฉ่ายอย่างนี้ง่ายมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมข้าวหนูไปซื้อก็มีหมูสับที่แม็กไม่รู้กระเทียมเจียวก็มีขายที่สำเร็จรูปไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะโอเคหนูอ่ะหนูทำไม่เป็นหนูอ่ะไปลองสุ่มดูวันนั้นหนูหมดเป็นหลายร้อยอ่ะทำอย่างที่ประหยัดแล้วก็เร็ววันนั้นหนูหมดการทำกันละเสื้อใช่ไม่เหนื่อยกินไม่ได้เลยกินได้แล้วเตรียมตอนแรกหนูก็คิดว่าจะต้มน้ำซุปก็คือหนูซื้อเล้งซื้อไรยนใส่ตอนต้มข้าวอ่ะอันนั้นเราจะยุ่งยากยุ่งเราใช้ขนมก้อนจบเลยนี่เลิศนะคะโอเคโอเคแม่อร่อยไหมพี่นุ้ยทำอร่อยครับอร่อยอร่อยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเกอไปอาบน้ำมันอายนะคะอาบน้ำหมอยกำลังขึ้นหลานหนู10 ขวบหมอยกำลังขึ้นเลย